ข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ทุกฝ่ายช่วยกันหามาเนี่ยนะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้อ่ะเราไม่จำเป็นต้องมาทะเลาะกันต้องมาฟ้องอะไรกันคืออยากให้ทุกคนร่วมมือกันมากกว่าจุดหมายเรามีอย่างเดียวเพื่อน้องโมผมได้มีโอกาสไปเจอกับพี่ชายของน้องแตงโมนะครับในงานหนึ่งผมได้เข้าไปแสดงความเสียใจกับเขานะครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและก็ได้ถือโอกาสนะครับได้คุยแล้วก็แชร์เรื่องราวกับพี่ต่อยพี่ชายของน้องแตงโมในวันนั้นด้วยนะครับในได้เจอพี่ชายของน้องแตงโมแล้วผมเลยถือโอกาสสัมภาษณ์เขาถึงประเด็นข้อมูลข่าวสารทั้งเฟกนิวทั้งข้อมูลที่มันกระจายเต็มโลกโซเชียลไปทั้งหมดเนี่ยผมอยากรู้ว่าความรู้สึกของพี่ต่อยในฐานะที่เขาเป็นคนใกล้ชิดน้องแตงโมที่สุดเขารู้สึกยังไงไปฟังกันครับผมอยู่กับพี่ต่อยนะพี่ต่อยเป็นพี่ชายของน้องแตงโมตอนนี้ข้อมูลคือจะเป็นเฟกนิวจะเป็นข้อเท็จจริงหรืออะไรไม่รู้เต็มโซเชียลไปหมดเลยชาวเน็ตบางคนเสพมีเขาเรียกเชื่อ 100% บางทีก็เห็นต่างบางทีก็ทะเลาะกันผมว่าพี่ต่อยตามแต่วันแรกว่าพี่ต่อยก็เป็นคนใกล้ชิดน้องแตงโมที่สุดต่อยเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วรู้สึกไงบ้างผมข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ทุกฝ่ายช่วยกันหามาเนี่ยนะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้อ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าผมดีใจที่ทุกคนช่วยกันช่วยน้องโมนะครับไอ้เรื่องการพิสูจน์เนี่ยว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของตำรวจในเมื่อเราหามาให้แล้วตำรวจก็ต้องทำยังไงก็ได้เพื่อพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งรีบปัดว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเท็จถ้าคุณยังไม่ได้พิสูจน์ใช่ไหมครับให้ประชาชนรับรู้ถูกไหมครับอย่างวันนี้พี่ต่อยมาผมเองก็มาดูพี่อัจฉริยะก็ถามข่าวไม่ได้บอกเลยว่าเฮ้ยมันจริง 100% ใช่ครับหรือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อนะใช่ครับคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาข้อมูลมาให้ดูกันใช่ครับจริงอยากให้คุยนั่งโต๊ะเดียวกันด้วยซ้ำแล้วก็มานั่งคุยกันทุกฝ่ายมานั่งรวมกันด้วยซ้ำเพื่อสุดท้ายแล้วโฟกัสคือจุดหมายเรามีอย่างเดียวเพื่อน้องโมถูกไหมครับเราไม่จำเป็นต้องมาทะเลาะกันต้องมาฟ้องอะไรกันเหมือนที่ผมเคยโพสต์ในเฟซของผมนะคืออยากให้ทุกคนร่วมมือกันมากกว่านะครับผมรู้นะจริงๆแล้วผมมาขอพี่ต่อยจริงๆพี่ต่อยไม่อยากสัมภาษณ์นะต้องบอกก่อนนะครับผมมาขอพี่ต่อยเพราะว่าเจตนาก็คือไม่อยากให้พี่น้องคนไทยต้องมาเห็นต่างและทะเลาะกันเองใช่ครับขอให้คีปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงและการทวงความยุติธรรมให้น้องแตงโมนะครับจากการที่ผมได้พูดคุยกับพี่ชายของน้องแตงโมนะครับผมสังเกตเห็นแววตาของพี่ต่อยมันเต็มไปด้วยความเศร้าครับเขาบอกผมว่าในระยะเวลาเกือบ2 เดือนที่ผ่านมาเขานอนหลับเต็มตานับครั้งได้เลยและเขาจะคิดถึงน้องสาวเขาเสมอเขาเล่าให้ผมฟังว่าในบางครั้งนะครับเขาได้แอบไปที่ท่าเรือพิบูลสงครามนะครับตอนกลางคืนแบบตัวคนเดียวเพราะเขาคิดถึงน้องสาวสุดหัวใจผมเห็นแววตาเขาผมเข้าใจหัวอกคนเป็นพี่ชายผมบอกเลยครับได้ฟังเรื่องที่พี่ต่อยเล่าแล้วรู้สึกสะท้านไปทั้งหัวใจครับผมเชื่อนะครับว่าพี่ต่อยพี่ชายของน้องแตงโมและคนไทยทั้งประเทศยังรอคอยความจริงกันอยู่ยังไงอย่าเพิ่งสิ้นสุดความหวังนะครับเราจะติดตามค้นหาความจริงไปด้วยกันและหวังว่าความจริงจะปรากฏสู่สายตาพี่น้องชาวไทยในวันที่26เมษายนนี้นะครับจุดหมายเรามีอย่างเดียวเพื่อน้องโมถูกไหมครับเราไม่จำเป็นต้องมาทะเลาะกันต้องมาฟ้องอะไรกันเหมือนที่ผมเคยโพสต์ในเฟซของผมนะคืออยากให้ทุกคนร่วมมือกันมากกว่านะครับ